เดี๋ยวไปพูดคุยกันสวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับโค้ชครับครับผมพูดถึงรูปเกมเมื่อวานหน่อยครับครับก็เมื่อวานเล่นกับโคราชใช่ไหมครับครับครับผมก็ยังไงดีอ่ะพวกส่วนใหญ่เราก็ทำเกมบุกเข้าแต่ยิงประตูไม่ได้ครับเห็นในไฮไลท์นี่ตัดมามีแต่ฝั่งลำพูนบุกอย่างเดียวเลยครับตอนนี้มันคือเขามารับดีครับมารับดีครับก็ยอมรับว่าตอนแข่งเขาบอกเขาว่าขอหนึ่งแต้มในสนามในกวงสเตเดียมอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามหลายครั้งแต่ก็ยังที่เห็นนะว่าเราพยายามจะทำประตูแต่ทำไม่ได้แล้วจะเกือบจะเสียประตูในท้ายเกมอีกครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ครับคือก็พอใจนะครับพอใจในหนึ่งแต้มที่ได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าหนึ่งแต้มที่ได้ก็นั่นนะฮะก็หรือว่าก็ยังไม่เสียหายครับก็ยังไม่เสียหายครับและทีนี้เนี่ยในเกมนั้นเนี่ยถ้าหากว่าโค้ชหลองจะแก้เกมได้เนี่ยน่าจะปรับแก้ตรงไหนมากที่สุดครับสำหรับเกมที่ผ่านมาก็อยู่ที่ว่าไอ้กองหน้าเราเนี่ยมันไม่ยิงประตูก็ต้องปรับที่กองหน้าใช่ไหมครับอันนี้นี่เป็นให้ศูนย์หน้าเรามีทีเด็ดทีขาดที่ดีกว่านี้ครับมีแบบนี้พอยิงไม่ได้เพราะกดดันตัวเองครับทุกคนพยายามมุ่งที่จะทำประตูอย่างเดียวต้องมีสมาธินะต้องไม่ใช่ว่าไปกดดันตัวเองพอทำไม่ได้ปุ๊บก็มุ่งที่จะยิงประตูเขาอย่างเดียวก็มันก็พลาดก็เวลามันก็เหลือน้อยลงไปทุกทีนะฮะครับผมก็ต้องแก้ไขตรงที่สองหน้าเราที่ยิงประตูไม่ได้อย่างเงี้ยครับครับผมโค้ชครับในส่วนของเป้าหมายในการขันในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเห็นว่าตอนนี้คือทีมเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าขึ้นดีหนึ่งตอนนี้คือเป้าหมายก็คือเราทำแมตต์ต่อแมตต์นะครับแมตต์ต่อแมตต์นี่ทำให้ดีที่สุดว่าจะได้หนึ่งแต้มสามแต้มเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกทีมที่มาแข่งกับเรานี่โอ้โหมันไม่ธรรมดาเลยเพราะเขาก็สุดยอดของในโซนเขานะฮะแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่ว่ามันจะออกมายังไงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับตั้งเป้าไว้จะต้องขึ้นดีหนึ่งนี่ต้องกดดันผู้เล่นเราเองว่าต้องทำให้ได้อย่างนี้แล้วยิ่งหนักไปคือเราเอากันแบบแมตต์ต่อแมตต์ใช่ไหมขอให้มีแต้มไม่หนึ่งแต้มก็สามแต้มอะไรเด้งฮะก็คือตอนนี้ไม่ได้มีการกดดันว่าต้องขึ้นชั้นแต่คือจะพยายามทำให้ดีสุดในทุกเกมที่ลงทำการแข่งขันครับครับผมก็บอกตั้งแต่เริ่มแมตช์แรกนะว่าเรามาถึงจุดนี้ว่ามันไกลเกินฝันแล้วว่าคนนี้ก็เราเล่นกับเพื่อสุขการของเราที่ว่าเราได้เล่นกับทีมแต่ต่างภาคเนี่ยว่าทำยังไงจะให้ดีที่สุดถ้าขึ้นได้ถ้าทำได้เราก็ขึ้นดีหนึ่งถ้าเราทำไม่ได้ประกันก็เป็นเก็บเกี่ยวสมการของเราที่สำหรับไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไปเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่พูดคุยกันกับทางบอร์ดบริหารแล้วก็ทางทีมงานเราใช่ไหมครับครับผมครับได้คุยกันแล้วเขาว่าท่านพระประธานหรือว่าทุกฝ่ายก็ไม่ได้กดดันทางฝ่ายทำทีมนะว่าจะต้องชนะต้องชนะต้องขึ้นอีกหนึ่งให้ได้ก็ผู้ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าถ้าทำได้มันก็ขึ้นเงี้ยนะครับผมได้ก็ขึ้นเขาเป็นครับผมเป็นบรรยากาศดีๆนะสำหรับในสโมสรไม่ได้กดดันกันเองครับผมและทีนี้เนี่ยเรื่องของผลการแข่งขันครับตอนนี้ลำพูนยังไม่ชนะเลยครับคือมีโอกาสเฉียดๆมาหลายนัดแล้วก็จริงตรงนี้เนี่ยทางทีมมีแผนงานแก้ปัญหายังไงครับก็มันต้องแมตต์ต่อแมตต์นะเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยที่ว่ามันเขามีรูปแบบบางทีเราเขาที่ว่าแบบนี้เราจะหวังตัวเขาเล่นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าโดนแบนบ้างเก็บบ้างเหมือนเราเล่นกับร้อยเอ็ดเรากลับมาอีกทีห้าหกตัวที่เราเล่นกับโคราชอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องดวลเป็นแมตช์ไปครับว่าแล้วแต่ว่าคู่ต่อสู้เราจะต้องเช็คดูทีว่าเขามีตัวโทษแบนหรือว่ามีใครบาดเจ็บบ้างอย่างเงี้ยเราก็ปรับแทคติกทีมก็ส่วนมากจะมาปรับกันในครึ่งหลังนะฮะก็ขึ้นแน่นี่จะดูกันไปก่อนว่าเขาเล่นยังไงฮะแล้วก็มาปรับกัน
ในครึ่งหลังเนี่ยครับครับแล้วสภาพตัวผู้เล่นของทีมนะครับตอนนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนบ้างหรือเปล่าครับบาดเจ็บนี่ต้องเช็คดูวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับบาดเจ็บครับแต่ว่าโทษแบนนี่ไม่มีครับโทษแบนนี่ยังอยู่ครบตอนนี้กลับฟาร์มหมดละกลับฟาร์มหมดละครับแล้วบาดเจ็บนี่ต้องวันพรุ่งนี้ถึงจะเริ่มซ้อมวันพรุ่งนี้เริ่มซ้อมกันว่าใครมีอาการบาดเจ็บที่เห็นก็คือมีอนุชาที่ว่าวันนั้นโดนกระแทกข้างหลังเลยฮะก็จะมีบาดเจ็บดูที่เช็คดูอาการเบื้องต้นก่อนนะครับก็มีอนุชานะครับอันนี้คือต้องเช็คดูพรุ่งนี้อีกทีอ๋อคือต้องรอตรวจละเอียดอีกทีใช่ไหมว่าเจ็บหนักแค่ไหนครับผมครับก็คร่าวๆนี่มีแค่อนุชาคนเดียวนะครับครับผมยังไงให้โค้ชพูดถึงแฟนบอลหน่อยครับสำหรับแมตช์ต่อไปของลำพูนครับสำหรับไปแมตช์ต่อไปที่เราจะไปเยือนกระบี่นี่ก็ได้ข่าวว่าแฟนบอลเราจะมีรถบัสไป2คันนะครับครับไปคันหนึ่งก็จะล่วงหน้าไปก่อนเลยคันหนึ่งก็จะไปให้ทันวันแข่งครับเนี่ยก็เป็นห่วงแฟนบอลกันว่ากระบี่นี่โอ้โหไปเป็นเกือบ 2,000 กิโลครับมันก็ยังไงก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะที่ว่าติดตามเชียร์ลำพูนเวนเออร์ของเราเนี่ยที่ว่าไปไกลที่สุดเลยคือกระบี่นะครับว่าก็ยังไปเชียร์กันอยู่อย่างเงี้ยต้องขอบคุณทุกท่านมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้โค้ชโชคดีแล้วกันครับสำหรับในเกมหน้าเผื่อเป็นกำลังใจให้แฟนบอลด้วยครับก็อย่างที่บอกครับว่ากระบี่นี่ก็ตอนนี้เขาอยู่อันดับหนึ่งของสายเลยนะครับผมครับอยู่อันดับหนึ่งของสายก็มันไม่แน่ลูกผู้ว่าฟุตบอลนะครับก็เหมือนของเราแข่งกับโคราชในที่ว่าเราได้จะทำประตูเขาได้หรือเราจะได้จะชนะ3ลูก4ลูกเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันครับผมท่านกับกระบี่เหมือนกันว่าก็เขาอาจจะมีคนที่บาดเจ็บหรือว่าคนที่ติดโทษแบนเนี่ยก็ว่ามันก็ต้องดูเหตุการณ์ตอนณปัจจุบันที่เขาเล่นอยู่ว่าเป็นยังไงนะก็พยายามจะทำให้เต็มที่นะขอให้มีแต้มแข่งนอกบ้านในบ้านเนี่ยขอมีแต้มจะหนึ่งแต้มสามแต้มนี่ก็เป็นทีแล้วก็แต่เหตุการณ์อีกทีครับโค้ชครับถามอีกนิดนึงครับเกมที่เจอกับกระบี่ซึ่งเป็นจ่าฝูงของกลุ่มอยู่ตอนนี้เนี่ยครับเป็นเกมที่แฟนบอลเดินทางไปในเกมเยือนนะครับเฉพาะในเกมเยือนเนี่ยคือแฟนบอลเดินทางไปเยอะที่สุดหรือเปล่าครับว่าไงนะครับมันคดีครับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยครับเกมที่จะเจอกับกระบี่เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่แฟนบอลรวมตัวกันไปมากที่สุดหรือเปล่าครับก็ไม่แน่ฮะไม่แน่เพราะว่ามันจะมีเกมไปโคราชแล้วก็ไปภูเก็ตนี่ก็ไม่เยอะครับนี่ว่าครับแต่ว่ายังสรุปไม่ได้ว่าเขาจะไปกันกี่คนครับแต่ว่าเกินไว้เฉยว่าจะมีคนนั้นคนนี้ไปก็ประมาณไม่เกิน100อย่างเงี้ยไม่เกิน100อ๋อครับแต่ว่าบางแมตช์นี่อาจจะมากกว่านี้ฮะต้องดูอีกทีนึงครับครับยังไงช่วงนี้ขอขอบคุณโค้ชมากครับครับผมยังไงโอกาสหน้ารบกวนใหม่นะครับครับสวัสดีครับ